ูดถึงเรื่องของปืนผาหน้าไม้นี่มันก็มีเหตุการณ์ที่มีกระสุนปริศนามาโดนพนักงานร้านอาหารคนนึงที่รอซื้อโรตีอยู่ริมถนนค่ะกระสุนนั้นเกือบเจาะเข้าไปตรงหัวใจของเขาอะแล้วห่างแค่นิดเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจรวบตัวมือยิงได้แล้วนะคะเขาสารภาพด้วยว่าทำไมเขาถึงยิงปืนค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาคุณกิตภาสนะคะอายุ40ปีเป็นพนักงานร้านอาหารโดนยิงค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้โดนยิงเข้าที่ต้นแขนซ้ายทะลุเลยค่ะซึ่งทางผู้บาดเจ็บนั้นให้การว่าตอนนั้นนั่งรอซื้อโรตีอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดรู้ตัวอีกทีคือมีเลือดไหลอยู่ตรงแขนของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเขาค่ะตัวเขาเองเขายังไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครเลยเรื่องนี้กลายเป็นปริศนาค่ะแต่ว่าตำรวจไทยเก่งไงพี่ปิ๊กคุณผู้ชมคลี่คลายคดีนี้ได้สำเร็จนะคะโดยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เองตามไปรวบตัวมือยิงได้แล้วนะคะก็คือนายวัชรพงษ์ยงยิ่งยศกุลหรือว่าโอเล่อายุ26ปีเจอตัวพร้อมกับปืนค่ะแล้วก็มีรถเก๋งคันสีดำที่ใช้ในวันก่อเหตุด้วยคือตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบสวนข้อมูลทั้งหมดนะคะจนรู้ตัวว่าโอเล่นี่แหละไปยิงคุณกฤตภาสได้รับบาดเจ็บนะคะโอเล่นั้นรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุที่เห็นยิงปืนน่ะเป็นการยิงปืนระบายอารมณ์ไปในที่นาซึ่งเป็นที่โล่งตัวเขาเองที่ต้องยิงแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งทะเลาะกับแฟนไม่คิดว่าลูกปืนจะไปโดนคนอื่นฟังเสียงผู้ต้องหาค่ะพอดีระบายอารมณ์ครับผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงครับเพราะตรงนั้นไม่เป็นนาครับเหมือนผมยิงปืนไม่แข็งด้วยและยิงมือเดียวมันก็เลยกระสุนก็เลยโด่งสองนัดครับยิงกี่นัดสองนัดครับแล้วตอนที่ยิงนั้นรู้ไหมครับว่าโดนไม่รู้ครับอยากขอโทษน้องกันไหมครับอยากจะขอโทษแล้วขอชดใช้ครับอยากจะขอโทษแล้วขอชดใช้สิ่งที่ผมทำไปทางด้านคดีพันตำรวจเอกทิพยากรเพชรรัตน์ผู้กำกับการสภ.ชัยพฤกษ์นะคะบอกว่ากรณีนี้ผู้บาดเจ็บยังถือว่าโชคดีเพราะว่าวิถีกระสุนเบี่ยงไปประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะซึ่งถ้าโดนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเบี่ยงกลับมาอีกนิดนึงโดนหัวใจพอดีเลยนะแต่ว่าโชคดีค่ะที่มันห่างจากตรงหัวใจแค่ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะนอกจากนี้นะคะดูกล้องวงจรปิดแล้วมันมีหลักฐานอีกอย่างนึงที่ตำรวจเนี่ยไปรู้ตัวว่าทางโอเล่เป็นมือยิงก็คือตามไปเก็บหัวกระสุนในจุดที่ผู้บาดเจ็บถูกยิงแล้วพอเอาตัวกระสุนเนี้ยค่ะไปตรวจอาวุธปืนมันตรงกับกระสุนของอาวุธปืนแล้วก็กระสุนมันตรงกับปืนของผู้ต้องหาพอดีนะคะแล้วก็ทำการแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาททำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เราย้ำเตือนหลายๆท่านหลายๆคนนะคะเพราะว่ามีกรณีของยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่หลายครั้งนะคะใครที่มีอาวุธปืนอยู่แล้วเอาปืนออกมายิงมั่วซั่วมีความผิดนะใช่แล้วถ้าไปทำคนตายนี่คุณโดนข้อหาหนักเลยนะแม้กระทั่งไอ้พวกงานรื่นเริงทั้งหลายงานบวชอะไรแบบนี้ที่มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนเนี่ยไปโดนคนอื่นกูก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะใช่ค่ะผู้ชมคือไอ้ปืนผ่านหน้าไม้แบบนี้มันจะไปเล่นกับมันมากนะใช้เมื่อจำเป็นจริงๆฮะคุณผู้ชมครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง